เมนูเบคอนชีสบอลทอดทำง่ายใช้ส่วนผสมไม่เยอะมาเริ่มดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากนำชีสมอสซาเรลล่ามาชุบกับไข่เสร็จแล้วก็นำไปคลุกกับแป้งชุบทอดค่ะจากนั้นนำมาชุบไข่รอบที่2แล้วก็คลุกกับแป้งรอบที่2ค่ะแล้วก็นำมาชุบไข่อีกครั้งก่อนนำไปคลุกกับเกล็ดขนมปังอีก1รอบเสร็จแล้วนำมาพันด้วยเบคอนพันหุ้มให้มิดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กัดด้วยไม้จิ้มฟันทำซ้ำไปเรื่อยๆค่ะจนครบแล้วก็นำไปทอดได้เลยใครที่ชอบทำเมนูทอดแนะนำให้ลองน้ำมันถั่วเหลืองตาองุ่นเลยค่ะน้ำมันใสมากกันจากเทคโนโลยีนาโนทำให้เวลาทอดอาหารน้ำมันไม่ดำค่ะเมื่อน้ำมันร้อนก็เอาเบคอนลงไปทอดได้เลยค่ะทยอยใส่ลงไปทอดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านทอดต่อจนเป็นสีน้ำตาลทองแล้วตักผักเสด็จน้ำมันแล้วก็ถอดไม้จิ้มฟันออกแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแนะนำให้จิ้มกับซอสอร่อยมากชีสเยิ้มเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะ